ู่ช่วงที่2ค่ะในช่วงคันปากอยากเมาค่ะช่วงนี้นะคะไปเมาเรื่องราวของคุณเสกโลโซกันเลยนะใช่ค่ะที่บอกไปว่าอดีตภรรยาของเขาคุณการนะคะได้มีการโพสต์ไอจีค่ะบอกว่าเตือนแล้วนะว่าทำไมไม่ฟังกันบ้างล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคนก็ไว้ใจยากถูกไหมอะไรยังไงไหนว่าสิดูไปอันนี้เขามีการใน Facebook เขามีการโพสต์ใบหน้าเศร้าหมองนะคะพร้อมมีข้อความในลักษณะที่แบบตัดเพ้อเตือนเรื่องบางอย่างกับใครแล้วไม่ฟังจนสุดท้ายโดนโกงค่ะโดยคุณการเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าทำไมใครๆก็โกงเธอฉันเตือนแล้วพวกคนใจร้ายคนเลวมันเยอะฟังฉันบ้างยังไงก็อดทนสู้ต่อไปกำลังใจมีให้เสมอโอ้โหนึกว่าคุณการมาพูดเองนะคะเนี่ยดูสิคุณการเขาโพสต์เลยไงค่ะอินเนอร์มาแรงมากธรรมดาค่ะใช่ซึ่งหลังจากคุณการนะคะได้โพสต์ข้อความนี้ไปก็มีคนเข้ามาสอบถามว่าใครคือโดนโกงกันอะไรอย่างนี้คือมีคนสงสัยเยอะแยะไปหมดใส่เผือกอะนะก็มาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันเตือนสติล่าสุดคุณเสกเขาก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าพนักงานบัญชีขี้โกงเบิกเงินเนี่ยเดือนละ 30,000 กว่าแต่ไม่จ่ายจริงเนี่ย 10,000 กว่าบาทคือมีหลักฐานชัดเจนอย่างนี้นะคะคือนักกฎหมายเนี่ยช่วยบอกนะจ๊ะว่าต้องทำยังไงเนี่ยโดนโกงเออเดี๋ยวนี้เขาโกงกันเยอะนะเราก็ไม่รู้ว่าเงินจำนวนนั้นน่ะมันหายไปได้ยังไงนะฉะนั้นนักกฎหมายค่ะยังไงก็รอให้คุณเสกเนี่ยเขาเรียกนักกฎหมายมาดูว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นยังไงควรที่จะทำยังไงต่อไปก็เป็นกำลังใจให้คุณเสกนะก็มีข่าวเยอะอดีตภรรยาของเขาที่บางทีเขาก็โพสต์แบบเป็นห่วงบางทีเขาก็ด่าบางทีเขาก็แบบชื่นชมก่อนหน้านั้นดิฉันนี่ตามไม่ทันเลยอะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีเรื่องมีราวกันไงนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคุณการเขาก็ได้ออกมาขอโทษไงเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้โฟกัสทางลูกไงตอนหลังก็เหมือนกับคิดได้ไงคิดได้เออนะแล้วก็คงไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังเป็นห่วงเป็นใยอดีตสามีของเขาอยู่นะมีคนหลายคนมาคอมเมนต์นะเขาคงยังรักกันจริงแหละเพราะว่าเขาก็คบกันมาขนาดนี้มีลูกถึง3คนนะรักไม่รักไม่ทราบนะแต่ที่รู้ๆเนี่ยคุณเสกมีข่าวด้วยกันตลอดไม่คือเขามีข่าวไปในทางดีไงเออนะอย่างเช่นวันเด็กคุณผู้ชมก็จะพาลูกไปนะก็ไปเลี้ยงไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปหาลูกด้วยลูกคุณการเขาก็ไปนะก็ยังทำดีต่อกันอยู่ส่งเสียลูกด้วยนะโรงเรียนเนี่ยเออนะก็เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะพ่อแม่เลี้ยงดูลูกค่ะใช่แล้วคราวนี้ไปกันที่ข่าวของคุณอ่ำอมรินทร์กันบ้างถ้าคุณผู้ชมยังจำได้เมื่อวานนี้เราก็พูดถึงกรณีที่คุณแวร์โซเนี่ยเขามาโพสต์ผ่านโซเชียลเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบคุณอ่ำอมรินทร์นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยละกันเขาโพสต์อย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกนะว่าเขาเนี่ยชื่อนามสกุลอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ก็คืออายุ43เหมือนโปรโมทตัวเองไปในตัวก็โพสต์ลงเลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยคือก็อยากจะรู้ว่าคนที่เขาชอบเนี่ยมีใครที่คบแบบจริงจังหรือยังถ้ามีแล้วเขาก็ขอโทษนะก็อภัยขออภัยเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้ายังไม่ได้มีใครจริงจังในตอนนี้ก็รบกวนมาลองคบหาดูใจกันหน่อยเออเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความรักไงก็แอบชอบคนคนนั้นมานานแล้วล่ะตอนนี้ก็เลยมาค่อนชีวิตและอายุ43ก็ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกกับใครก็รีบบอกไว้ดีกว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวนะถ้าไม่รังเกียจน่ะก็ลองมาศึกษาดูใจกันหน่อยดีกว่าไหมประมาณนี้ซึ่งคนคนนั้นเขาก็บอกเลยนะว่าคือคุณอ่ำอมรินทร์ที่เขาชอบตรงอย่างนี้เลยเหรอใช่เนี่ยคนนี้เนี่ยนะคะจากนั้นวันถัดมาได้มีการตอบกลับของคุณอ่ำด้วยใช่ค่ะคือไลฟ์สดเลยเปิดใจถึงเรื่องนี้เลยนะคะโดยคุณอ่ำเนี่ยเขาก็รู้สึกขอบคุณที่มีคนชื่นชอบเขาอะนะแต่เขาบอกนะส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีความรู้สึกอะไรต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาอยู่กับตัวเองนะก็มีความสุขดีอยู่แล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ผิดบอกไม่ได้ติดตามอีกฝ่ายนึงคือไม่ติดตามอยู่แล้วเออแต่ก็นะมีคนส่งมาให้อ่านมีคือรู้ข่าวคราวอัปเดตผ่านโซเชียลว่างั้นแหละเออนะแต่พอได้อ่านข้อความแบบนี้ที่คุณแวร์โซบอกชอบมาตัวเองก็รู้สึกดีเหมือนกันก็ขอบคุณแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมเขาก็ไปทางธรรมนะไปสวดมนต์สวดอะไรเยอะขึ้นนะแต่ว่าวิดีโอคลิปที่บอกว่าไลฟ์เนี่ยตอนหลังเขาลบไปละนะดิฉันก็ไม่ทันได้ดูเหมือนกันใช่ก็อาจจะแบบว่าไลฟ์ออกมาให้แค่แบบรู้ข่าวคราวแค่นั้นพอเสร็จแล้วก็ลบออกเหมือนดิฉันนี่เป็นบ่อยแต่ว่าเราสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูวิดีโอคลิปแต่ว่าสื่อเนี่ยก็เร็วเหลือเกินนะคะมีมาให้อัปเดตก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะอ้าวไม่เป็นไรเนาะก็ให้คุณแวร์โซไปอย่างนี้ถ้าสมมติเป็นคุณสุชาวดีคุณหมวยเล็กโอ้ยติดชื่อจริงอะค่ะไม่จำรายการข่าวปลอดภัยไม่เป็นไรหมวยเล็กมีกล้าแบบว่ากล้าบอกชอบผู้ชายต่อหน้าออกสื่ออย่างนี้ไหมคะ
ก็ไม่รู้สิเป็นเราถ้าเราชอบเราจะไม่บอกออกสื่อดีกว่านะไปคบกันแบบว่าต่อหน้าต่อตาแบบ face to face เลยดีกว่าเฮ้ยบอกต่อหน้าเลยดีกว่าเออ face to face ด้วยมันจะได้ mouth to mouth ถ้าต้องออกสื่อถ้าเขาไม่ชอบเราที่เราเสียหน้าเนาะไม่มันอยู่ที่คนไงก็เขาบอกแล้วว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไงถ้ามีใครก็ขออภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาไปสวดมนต์เยอะกว่าก็ปล่อยเขาไปแล้วกันนะคะอ่ะคราวนี้ไปที่ข่าวของคุณไอซ์อภิสดามั้งค่ะคือเขาเนี่ยก็ออกมาอัปเดตเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อแล้วก็อัปเดตหน้าที่การงานของเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เพิ่งผันตัวเองไปทำพิธีกรรายการ12ราศีอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปฟังเขาบอกกันนะคะเขาบอกมาว่างี้เขาบอกมาว่าเขาเนี่ยมาเป็นพิธีกรรายการ12ราศีเนี่ยจริงๆเรื่องราวเนี้ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาเล็งมานานแล้วนะแล้วก็ติดต่อกับคุณไอซ์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยก็ต้องการเปลี่ยนพิธีกรแล้วก็อยากจะเปลี่ยนให้รายการมันจัดจ้านขึ้นลุคแขกรับเชิญเนี่ยแซ่บขึ้นแซ่บอลังการถูกต้องนะแล้วก็แต่งตัวเป็นแฟชั่นแน่นๆมากขึ้นด้วยก็บอกกับนางอยู่นะนางชอบแต่งตัวแบบอย่างที่เห็นรายการอื่นนะรูปอกเป็นอกมีเอวเป็นเอวนะแต่ดูคุณหนูแม่มเนี่ยเป็นพิธีกรรายการเก่าเนี่ยคือคนละลุกกันไงคนละลุกแต่ก็แต่งตัวแซ่บอยู่ไงแต่ด้วยความที่จะเปลี่ยนรูปแบบรายการอยากจะพัฒนาด้วยล่ะเออนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณไอซ์ก็บอกเหมือนกันนะเขาก็ทำใจเหมือนกันเพราะว่ายังมีประชาชนคนไทยเขาเนี่ยยังติดภาพลักษณ์ของการเป็นพิธีกรของคุณหนูแม่มอยู่ไงก็ยังชินแบบนั้นอยู่ดูมาตั้งหกี่ปีอ่ะใช่อยู่มาหลายปีจริงๆนะพอเรารับหน้าที่เนี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องขอเวลานิดนึงทางด้านของพิธีกรอีกคนพี่ลิงค่ะเขาก็ช่วยไว้ได้เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกเสียงจังหวะหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่เวลาจัดรายการไปแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในโซเชียลเจ้าตัวเข้าไปอ่านปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยท้อใจเหมือนกันแหละไม่มั่นใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอดึงความมั่นใจกลับมาเพราะว่าพยายามที่จะทำงานเนี้ยให้มันเต็มที่ออกมาดีที่สุดส่วนด้านอาการป่วยของคุณพ่อวิววี่ด้านอาการป่วยตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะก็ต้องผ่าตัดบายพาสค่ะคงได้คิวผ่าเร็วๆนี้ก็ให้กำลังใจคุณพ่อนะคะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยต้องทานอาหารดีๆนะยิ้มแป้นเลยยิ้มแป้นอาการดีขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีการออกกำลังกายทานอาหารที่แบบดีๆนะคะที่ไอโพสต์ลง IG อยากให้คนเนี่ยตามเห็นว่าคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเหนื่อยเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกก็ให้รีบไปโรงพยาบาลนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างละกันเหมือนเป็นลูกที่ดีนะกตัญญูต่อพ่อแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่ป่วยเนี่ยเราก็ต้องเขาบอกว่าอย่าเคสคุณพ่อของเขาเนี่ยถ้าช้ากว่านี้นะเลือดอาจจะไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันทำให้ช็อกไปได้นะคะอันตรายนะก็โฟกัสด้านครอบครัวก่อนละกันหน้าที่การงานก็เป็นตัวช่วยในการยกระดับชีวิตนะแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเหมือนกันไม่แพ้กับการที่เราดูแลครอบครัวนั่นเองค่ะคราวนี้ไปกันที่ข่าวของคุณฟิล์มรัฐภูมิกันบ้างหลังจากที่เขาก็เคยเล่นละครแบบดังเปรี้ยงป้างมาเมื่อ5ปีที่แล้วก่อนที่จะมาเจอคดีของคุณแอนนี่บุ๊กเนี่ยทำให้หายไปถูกต้องหลังจากที่เขาหายไปตอนนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ออกจากวงการไปนะคะเขาก็ไปทำอย่างอื่นด้วยธุรกิจนะหลายอย่างหลายตัวไปลงทุนนู่นนั่นนี่จนท้ายที่สุดแล้วผันตัวมาเป็นเบื้องหลังถูกต้องค่ะโดยมรสุมข่าวต่างๆที่บอกอ่ะมานานหลายปีตอนนี้ออกมาอัปเดตให้ฟังเลยละกันคุณฟิล์มเขาก็ได้เผยนะคะว่าผู้จัดเนี่ยตอนที่เขาเป็นตอนนี้คือไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำหลายอย่างมาตลอดแล้วทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาให้โอกาสนะผู้ใหญ่จากทางช่อง8เนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มจากรายการทีวีสารคดีโฆษณาต่างๆที่ทำให้กับทางช่องซึ่งเขาเนี่ยก็มีโอกาสได้ก้าวกระโดดมาเป็นผู้จัดละครเลยนะมันเป็นสิ่งที่เขาถนัดอยู่นะพอได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกสนุกดีนะหลายบทละครซึ่งตอนเนี้ยทางช่อง8เนี่ยเขาทำไป4เรื่องแล้วจริงๆเนี่ยทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็บอกมานะว่าเขารักทุกคนเท่าๆกันไม่ได้แบบว่าเห็นคุณฟิล์มเป็นลูกรักแต่อย่างใดหรอกนะก็ไม่ได้มีใครไปเป็นลูกรักด้วยเนื่องจากว่าตัวของคุณฟิล์มเองเนี่ยเวลามีโอกาสก็จะรีบคว้าเอาไว้ไงนะแล้วพอคว้าเอาไว้ปุ๊บพอมันทำก็ต้องทำได้ดีนะแล้วคราวเนี้ยเขาทำได้พอดีด้วยทำได้พอดีด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกรักเนี่ยเขาก็บอกมานะต่อให้คนเป็นลูกรักแต่ถ้าทำงานออกมาไม่ดีมันก็เท่านั้นน่ะส่วนเรื่องหัวใจเขาก็บอกมาว่าก็สบายๆเนาะครั้งเนี้ยเขาก็เป็นคน
เป็นคนที่มีคนคุยนี่แหละเป็นสาวนอกวงการแต่ว่ายังไม่เปิดเผยแล้วกันว่าเป็นใครนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีใครถามเขาก็แบบไม่ได้อยากให้โฟกัสเรื่องชีวิตของความรักเท่าไหร่หรอกเขาอยากให้โฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลามีอะไรนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้ไปคิดเนาะแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามีเรื่องมีดาวมาทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยเงียบไปไม่ว่าจะเป็นงานละครงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไปทำเบื้องหลังไงนะทำให้เขามีประสบการณ์สั่งสมมาได้เป็นผู้จัดละครเลยนะเออแต่อย่างที่พี่เต๋าบอกขออนุญาตเอาความรู้ของพี่เต๋ามานะคะพี่เต๋าประสบการณ์ของพี่เต๋าละกันเยอะจริงเออเขาบอกมานะคะว่าดาราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ดังมากๆดังแบบโอ้โหผู้แตกผู้แตกไปอยู่บนฟ้าเลยนะแต่พออายุเยอะๆนะก็ต้องผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครแต่อันนี้อายุยังไม่เยอะนะแต่ได้ทำได้ขนาดที่ถือว่าเก่งนะคะเก่งๆเออเพราะว่าดิฉันเนี่ยเคยดูผลงานละครของเจ้าตัวเคยเล่นในช่อง3เมื่อหลายปีก่อนจำไม่ได้ว่าละครเรื่องอะไรเล่นกับคุณแม็กเล่นสนุกมากเป็นละครแบบคอมเมดี้ใช่เป็นละครคอมเมดี้สนุกมากจริงๆคุณผู้ชมลองเสิร์ชละกันนะคะคุณแม็กแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิสนุกแน่นอนแนะนำละครเรื่องนั้นเอออยากกลับไปดูอีกรอบเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ถ้าว่าเขาได้กลับมาเล่นงานละครอีกเนี่ยก็รอดูเลยนะดิฉันก็อยากดูเหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้ไปกันที่ข่าวของคุณน้ำตาลกันบ้างเนาะค่ะตอนนี้นะคะก็โอ้โหเรียกได้ว่าโกอินเตอร์ระดับจักรวาลไปแล้วนะคะด้วยความสวยแบบไทยๆคมๆเข้มๆนะคะแล้วก็ผิวของเขาสีแทนแบบดิฉันเลยอ่ะเออสวยปังทะลุมิติฝรั่งชอบถูกไหมอ้าวพูดเหมือนเขาไม่นิยมแบบดิฉันน่ะเออดูสิไงนี่ก็แบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะเป็นยังไงคือเขามีงานอินเตอร์จ่อคิวเพียบเลยนะคะล่าสุดเขาเป็นสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเทียบเชิญจากแบรนด์โปโลลัฟลอเรนซ์ให้ไปร่วมงานแฟชั่นระดับโลกนะคะนิวยอร์กแฟชั่นวีค2018ที่จะถึงนี้เลยพร้อมเขาบอกว่าเพิ่งโกยเงินเนี่ยหลายล้านเลยจากการเป็นพรีเซนเตอร์แป้งยี่ห้อใหม่ชาลิงอันนี้คือเป็นชื่อที่นางงามเขาชอบเรียกกันนะคะซึ่งน้ำตาลเขาได้บอกถึงความรู้สึกบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะหลังจากที่ได้ไปงานวิกตอเรียซีเคทที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนก็มีสื่อต่างๆเนี่ยให้ความสนใจนักสื่อต่างชาติน่ะเขาชอบมาได้รับเชิญไปร่วมงานก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยทั้งนี้เราก็เตรียมตัวไปทั้งเสื้อผ้าหน้าผมลุคนี้ก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันแล้วเรื่องของหุ่นเขาด้วยเรื่องของงานพรีเซนเตอร์เขาด้วยก็ต้องรออีกหน่อยก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะย้ำอีกทีละกันชื่อแป้งชาลิงชาลิงใช่เป็นชื่อเรียกของน้ำตาลที่แฟนๆนางงามต่างประเทศเขาชอบเรียกกันด้วยนะอ๋อแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาด้วยนี่ใช่ค่ะอันนี้พี่นุอนุสรจารุวัฒนานุกูลเขาติดต่อมาเห็นว่าชื่อนี้ฟังแล้วดูน่ารักเตะหูดีก็เลยนำมาใช้เป็นชื่อแป้งชาลิงไปเลยค่ะน้ำตาลลองใช้เองแล้วก็ชอบตอนนี้ก็คือเธอพกติดกระเป๋าเลยเออดูจากรูปที่โพสต์เมื่อสักครู่ก็น่าจะเป็นแบรนด์แบรนด์นั้นแต่ว่าแบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยดิฉันก็ยังไม่เคยใช้น่าลองเหมือนกันเนาะชาลิงจำไว้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรช่วงหน้าค่ะ